ครับเดี๋ยวผมมานะครับคุณหมอดูรอยนี่สิครับมันเหมือนการถูกดึงขึ้นไปบนคือมากกว่าที่จะเป็นการผูกคอฆ่าตัวตายคุณหมอคะเราเจอขวดยาเซตาลินกับเดอาซิปเปล่าในห้องค่ะเจนกำลังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ครับซึมเศร้านี่พี่เจอแต่ขวดเปล่าเหรอครับใช่ค่ะแปลกครูแทนพอจะรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าก่อนหน้านี้ครูเจนมีสัญญาณการฆ่าตัวตายปรากฏบ้างหรือเปล่าเท่าที่เห็นก็ไม่ทราบครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับผมมีสอนต่อถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายไม่ได้ครับเชิญด้านล่างเชิญด้านล่างครับอย่าลืมนะครับออร์แกเนลที่ใช้สังเคราะห์โปรตีนคืออะไรครับไรโบโซมค่ะเก่งมากครับแล้วไรโบโซมเนี่ยมีกี่ขนาดครับมีใครรู้บ้าง S M L ค่ะครูไม่ใช่ใส่เสื้อนะน้ำอะสรวิทว่าไง 70S กับ 80S ครับเก่งมากครับสอนฮะเฮ้ยครูเจนฆ่าตัวตายครูเจนครูเจนฆ่าตัวตายเหรอครับครูแทนมาครับมาเริ่มกันเลยเถอะบอกว่าจะลืมถ่ายรูปด้วยครับวางมาร์คไว้นะฝากดูชีหน่อยนะครับเนี่ยเจออะไรบ้างพบรอยช้ำหลายสเตจเลยครับรอยช้ำที่คอเนี่ย
มาจากการถูกเชือกรัดแล้วก็มีแผลเหมือนใบมาครับด้านนี้ครับคล้ายกับเคสของน้องนัตตี้แต่ว่ามีรอยจางกว่าครับเราคิดว่าเคสนี้เหตุตายคืออะไรเลือดออกเยื่อบุตาปากซีดเหตุตายคือการขาดการหายใจครับถูกนะแต่ว่ายังไม่หมดส่วนใหญ่เคสที่ผูกคอเนี่ยสาเหตุการตายจะมาจากเส้นเลือดใหญ่ที่คอถูกกดทับ cerebral anoxia แล้วที่คอเจออะไรอีกที่คอละครับตาขวารอยเข็มครับจำได้ใช่ไหมก็เพราะว่ารอยนี้แหละทำให้พี่คิดว่าเคสนี้ไม่ใช่การฆ่าตัวตายเดี๋ยวยังไงฝากส่งเส้นผมตรวจสารเสพติดด้วยนะตรวจเส้นผมนะครับแต่ตำรวจยังไม่สั่งเลยนะครับผลการตรวจปัสสาวะเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะมีแค่ยานอนหลับถ้าอย่างนั้นรอยที่แขนนี่จะหมายความว่ายังไงอ่ะหมวดครูเจนตายตอนประมาณ 2:00 ใช่ไหมใช่แล้วครับสารวัตรผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหมอนิดหน่อยคืนนั้นที่ครูเจนตายเนี่ยคุณหมอโทรไปคุยอะไรกับครูเจนล่ะผมโทรไปคุยกับเจนเรื่องที่งานเลี้ยงอะครับพอดีผมเห็นรอยแดงๆบนใบหน้าเจนแล้วก็เห็นเจนทะเลาะกับครูแทนก็เลยอยากรู้ว่าเจนเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วครูเจนว่ายังไงบ้างเจนก็บอกผมว่าสบายมากเจนไม่เป็นไรหรอกแต่เขาพูดให้ผมสบายใจไปอย่างนั้นนะครับก่อนวางสายเนี่ยผมยังชวนเจนไปกินติ่มซำร้านที่เจนชอบไปเลยอะก็คิดว่าจะได้คุยอะไรมากขึ้นสุดท้ายใจหายนะใครจะไปคิดว่าคนที่เราเพิ่งวางสายไปจู่ๆจะตายจากการไปดื้อๆผมกับเจนอ่ะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆถ้าหมอนิติเวศรู้จักกับผู้ตายเนี่ยสารวัตรมีสิทธิ์ที่จะส่งไปชันสูตรที่อื่นนะครับผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของหมอแล้วตอนนี้สารวัตรได้เบาะแสอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มไหมครับตอนนี้คงมีแค่รายชื่อของคนที่ติดต่อครูเจนวันนั้นนี่แหละครับนอกจากหมอแล้วเนี่ยก็มีอัยการปื๊ดพัดแล้วก็ครูแทนครูแทนเหรอครับครับทำไมล่ะครับคือผมแค่รู้สึกแบบแปลกกับครูแทนอะตอนนั้นวันที่เจนตายเขาดูนิ่งจนเหมือนไม่ได้เสียใจอะไรเลยครับงั้นผมจะลองสืบเรื่องนี้เพิ่มดูแล้วกันนะต้องขอบคุณสารวัตรมากๆนะครับสบายมากครับสอนคิดว่าครูเจนฆ่าตัวตายแต่ปะวะเฮาไม่อยากจะเชื่อเลยอะชีวิตเฮาแม่งเจอแต่อย่างบอกรู้ว่ะนัตตี้กับละคนนึงนี่มาครูเจนแถมคนต่อไปจะเป็นใครก็บอกงั้นไปทำบุญกันดีกว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นได้แต่อีอย่างน้อยก็จะให้คิงใจดีขึ้นกับพ่องอะวะก็ดีเหมือนกันน่ะดีขึ้นพ่องยังพี่กันแล้วบอกมันผู้คิงมีการบ้านต้องส่งเนอะก็ดีอ่ะพี่กันเลยขอนั่งนี่แถมสักกรรมอ่ะเลี้ยงผูกไปรักต่อเจ้าเด้อเออเข้าใจพี่แล้วกันตำมูเนี่ยยิ่งดึกมันยิ่งเปรี้ยวเนอะไปแล้วเนอะThank you.
ไอ้โป้มบอกมึงไปยุ่งกับไอ้น้ำแฟนมันอ่ะผมเนี่ยนะเออชิงน่ะห้าแหนดูเต็มตายังกล้าจู้ให้อยู่อ่ะเฮ้ยสัญญาไอ้พวกกูดิว่ามึงจะเลิกยุ่งกับไอ้น้ำมันอ่ะไม่ได้หรอกพี่น้ำมันก็เพื่อนผมไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้สอนสู่เขาแย่งอย่างกันเนี่ยไปเลยไปสอนน้ำเลือกมันกันเนี่ยกูไม่ได้เลือกสอนแต่สอนมันเป็นเพื่อนกูแล้วสู่มาแย่จะอย่ากูก็ไม่ได้จะเลือกสู่เด้ออ้าวไหนบอกไอ้น้ำเป็นแฟนมึงไงวันนี้มันแบบเป็นแต่เมื่อกี้วันมันกับแม่นแล้วพี่ไปกลับพี่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้วันที่พี่ต้องมาเซ็นรับศพน้องสาวตัวเองผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันที่ผมต้องชนะสูตรศพเพื่อนตัวเองเหมือนกันครับทั้งที่พี่รู้อะว่าเจเป็นโรคซึมเศร้าหนักแต่พี่ก็ยังไม่อยากเชื่อว่าน้องสาวของพี่จะฆ่าตัวตายไปแล้วจริงๆถ้าผมจะบอกพี่ลุงว่าเจนอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วครับ มีร่องรอยผิดปกตินิดหน่อยครับแต่ก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากหมายความว่าเจนไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอบ้านพี่ลุงรอผมอีกนิดนะครับไว้ถ้าผมรู้อะไรหรือสรุปอะไรได้เพิ่มผมจะรีบบอกมันสัญญากับพี่นะว่าถ้าบันรู้อะไรบันต้องบอกพี่ถ้าบันอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่ได้ตลอดเลยนะครับพี่ลุงเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับสารวัตรมีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับพอจะเล่าให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับว่าวันนั้นคุณไปเจอศพครูเจนได้ยังไงผมก็ไปรับเจนอย่างที่ผมทำปกตินั่นแหละครับแต่ตอนนั้นก็8โมงแล้วผมโทรหาเจนเจนก็ไม่รับสายผมเลยเดินเข้าบ้านไปแล้วคุณเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้ยังไงประตูไม่ได้ล็อกเหรอเจนขอให้ผมล็อกบ้านให้นะครับแล้วก็บอกให้ผมเอากุญแจไปซ่อนในกระถางต้นไม้พอขึ้นไปก็เจอศพของเจนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็โทรหาตำรวจก็มีเท่านี้แหละครับผมว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนะทำไมคุณนะครับแอบฟังคนอื่นคุยกันเนี่ยมันไม่ดีนะคุณเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะผมว่าผมพูดชัดแล้วนะครับแต่ว่าถึงผมจะได้ยินจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องความลับอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับผมแค่กลัวนะครับกลัวว่าการที่ผมคุยกับตำรวจเมื่อกี้เนี่ยจะรั่วไหลจนอาจส่งผลไปถึงรูปคดีก็แค่นั้นเองครับ ถ้าเรื่องที่สารวัตรเข้ามาสอบถามคุณเนี่ยมันมีผลต่อรูปคดีขนาดนั้นเขาไม่เลือกมาคุยที่นี่หรอครับไหนบอกคุณไม่ได้ยินไงแล้วผมก็ยังไม่พูดเลยนะครับว่าตำรวจที่มาคุยกับผมเนี่ยคือสารวัตรถ้าคุณเพิ่งเดินมาจริงเนี่ยคุณคงไม่รู้หรอกถูกไหมครับอ
คุณน่ะเพิ่งมาใหม่เป็นแค่คนแปลกหน้าของเวียงผาหมอกคุณน่าจะระวังตัวมากกว่านี้นะครับนี่คุณขู่ผมเหรอนี่ไม่ใช่คำขู่แต่เป็นคำเตือนครับแล้วหลังๆมานี่อาการของเจนในชาร์ตมันเป็นไงบ้างช่วงหลังอาการครูเจนดีขึ้นไฟเลยลดยาแต่ก็สรุปไม่ได้นะว่าครูเจนหายจากอาการป่วยแล้วนะบันถ้าอย่างนั้นเจนก็ไม่น่าจะฆ่าตัวตายป่ะคนเราจะฆ่าตัวตายอ่ะบางทีมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรบอกล่วงหน้าหรอกนะถ้าอย่างนั้นเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดเรื่องนั้นคือฟูเจนแกสรวิทย์น้ำเตียงเลยครับไปโดนอะไรมาเอารถไปลงมาครับรถไปลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตะคืนครับเอ้าทำแผลมาแล้วนี่นะอาการเป็นไงบ้างหายใจไม่ค่อยออกครับตั้งแต่ตะคืนนะครับขยับขาไม่ค่อยได้ตัวครับเมาหัวขนาดเลยครับไอ้หมอเดี๋ยวถอดเสื้อให้หมอดูหน่อยได้ไหมครับใจเย็นนะครับไอ้หมอไอ้หมอเอาแตกอะครับผมเขินนะครับหมอเห็นมาเป็นพันคนแล้วถอดเลยครับโอเคหมอรู้แล้วอ่ะอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งโอ้ไอ้หมอนี่เก่งขนาดเลยนะครับเนี่ยตรงเอวอ่ะมันไม่มีแผลไม่ต้องไปพันมันพันขนาดนี้หายใจออกก็แปลกละนี่ใครทำแผลให้เนี่ยพันอย่างกับมัมมี่เลยน้ำเพื่อนผมครับไปทำอะไรให้เขาแค้นไว้หรือเปล่าไหมไปขอโทษเขาซะนะได้ครับไอ้หมอเสร็จแล้วครับอย่าลืมมาทำแผลตามที่สั่งนะได้ครับไอ้หมอขอบคุณนะครับไอ้หมอ่าสรวิทย์ครับลืมแล้วเนี่ยเสื้อโอ้ขอบคุณนะครับไอ้หมอใส่ก่อนเดี๋ยวโป๊ขอบคุณนะครับอะไรวะกว่าจะได้คุยกันผมเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณต้องทำตัวลึกลับด้วยผมก็แค่งานยุ่งนะครับสารวัตรงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าหมวดครับวันนั้นคุณโทรหาเจนจิราทำไมผมโทรไปครูเจนไม่รับผมก็โทรไปเรื่อยๆแค่นั้นเองครับแต่คุณกับครูเจนก็ไม่ได้สนิทกันนะครับคุณจะโทรไปเรื่องอะไรคนเราไม่จำเป็นต้องสนิทกันก็โทรคุยกันได้นะครับขนาดผมกับผู้หมวดไม่ได้สนิทกันยังมานั่งคุยกันตรงนี้เลยครับเรื่องที่คุณจะคุยกับครูเจนเนี่ยใช่เรื่องที่คุณไปถึงที่เกิดเหตุเช้าวันนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนนะครับมันก็ไม่แปลกนะครับถ้าไม่ได้มีแค่ตำรวจกับหมอชนสูตรที่ทราบข่าวการตายของเจนจิรา
เป็นนักข่าวก็ต้องหูไวตาไวอยู่แล้วสิครับคุณตำรวจผมว่าพวกคุณเลิกสงสัยผมดีกว่านะครับชุมชนนี้ยังมีเรื่องให้คุณสืบอีกเยอะให้ผมบอกสักเรื่องสองเรื่องไหมครับเผื่อพวกคุณยังไม่รู้รู้มากไปเนี่ยบางทีก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับเรื่องนั้นผมรู้ดีอยู่แล้วครับสารวัตรฉีดยานิดนึงนะลูกเชื่อพี่นะครับนะนิดเดียวครับลูกเหมือนมดกัดหนูเห็นเครื่องบินตรงนั้นไหมครับไหนคะโอ้ยลำใหญ่มากเลยนะสีฟ้าๆนั่นน่ะเห็นป่ะลำใหญ่ทำไมผมไม่เห็นเลยไม่เห็นมีเลยเสร็จแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บครับพี่ฟ้าอะไรนี่มุกเดียวกับตอนผมเด็กๆเลยนะหมอจะบอกว่ามุกพี่แก่ค่ะเขาเรียกว่าคลาสสิกเดี๋ยวเธอมาบ้านปลาลูกนะคะกดไว้นะครับกดไว้ครับคุณหมอบอกให้กดไว้นะไม่เจ็บเลยนะทางนี้ลูกผมว่าผมไม่เรียกรถพยาบาลนะครับผมก็ไม่ได้มาเรียนพิเศษเหมือนกันครับก็ดีครับเพราะถ้าคุณมาเรียนเนี่ยผมคงต้องคิดคุณแพงมากๆเลยครับกลัวคุณจ่ายไม่ไหวนะผมแค่อยากรู้เรื่องเจนเพิ่มเติมนิดหน่อยผมต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เชิญครับแล้วคุณอยากรู้เรื่องอะไรครับคุณคิดว่าเจนฆ่าตัวตายThank you.
ไม่ได้เจอตั้งนานนะครับสารวัตรสบายดีไหมครับสบายดีครับเสี่ยมีอะไรผมรับใช้ครับเราเจอหลักฐานบางอย่างในคดีของเจนจิดาเลยต้องมาสอบถามคุณปื๊ดเพิ่มแล้วน้องชายผมเกี่ยวอะไรด้วยครับคือถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ผมยินดีนะครับในช่วงใกล้เคียงกับเวลาการเสียชีวิตของเจนจิดาคุณปื๊ดโทรหาครูเจนผมอยากรู้ว่าคุณปื๊ดได้คุยอะไรกับครูเจนบ้างไหมผมก็โทรไปขอโทษเขาที่ทำให้เรื่องมันวุ่นวายแสดงว่าตอนนั้นครูเจนยังรับสายคุณอยู่ครับไอเรื่องวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่เรื่องที่คุณกับครูแทนต่อยกันคืนนั้นหรือเปล่าครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าคืนนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างพวกคุณสองคนคือครูแทนเขาไม่ค่อยพอใจครับที่ผมไปคุยกับเจนพอดีว่าสองคนนั้นตอนนี้เขาคุยกันอยู่บันคะพี่ฟ้าผมอะไรมีอะไรป่ะครับผมตกใจหมดเลยมีคนมาหาค่ะคุณหมออ๋อใครล่ะครับอ้าวสรวิทย์ไอ้หมอผมซื้อข้าวต้มมัดมาฝากครับโอ้ไม่ต้องลำบากก็ได้ขอบคุณนะเอาเป็นอย่างครับซื่อๆอย่างเราอะนะมองสงสัยเหมือนกันนะว่าโดนใครทำร้ายมาวันนั้นผมบอกไอ้หมอก็ผมเอารถไปลงมานี่ครับจรวิทย์คือถ้าแค่รถล้มอ่ะแผลไม่ช้ำขนาดนี้หรอกฝีมือไอ้ทัดมันนะครับทัดเหรอครับแต่ที่น่ากลัวไม่ใช่ตัวไอ้ทัดนะครับแต่ไอ้ทัดอ่ะมันอยากการคือไอ้ดำที่เป็นลูกน้องเฮียปอเหมกรรมครับแต่อ่ะผมสู้มันได้นะครับไอ้หมอแต่ผมอ่ะยอมให้มันกระทืบถ้าเราถึงหัวไอ้ดำมาเมื่อใดนะเฮ้ยมันจะโหดขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ดำอ่ะครับมีแต่คนบอกว่าไอ้ดำอ่ะเหมือนผีเลยนะครับพี่หมอว่ากันว่าเขาอ่ะชอบใส่เสื้อสีดำไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาเลยใครที่ไม่มีปัญหาด้วยนะแค่มองหน้าก็ตายแล้วครับเดี๋ยวก่อนนี่มันไอ้ดำหรือ X-Men อู้แต่นะครับไอ้หมอไอ้ดำงั้นเดี๋ยวหมอเขาไปทำงานก่อนนะข้าวหอมครับเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่หมอผลลัพธ์มาแล้วเฮ้ยผลการตรวจพบยากล่อมประสาทแดง18อยู่ในเลือดในค่าที่สูงผิดปกติมากครับแต่ครูเจนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วและในที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็พบขวดยานอนหลับเปล่าวางอยู่มันจะเป็นไปได้ไหมครับที่ครูเจนจะกินยานั้นเข้าไปทั้งหมดก่อนที่จะผูกคอตายเป็นไปไม่ได้เลยนะครับสารวัตรผมเนี่ยผ่าดูกระเพาะของเจนแล้วคือถ้ากินเข้าไปมากขนาดนั้นยังไงก็ต้องเหลืออยู่ในกระเพาะครับถ้าอย่างนั้นตัวคุณเจนจะมียานั่นได้ยังไงมีแค่วิธีเดียวคือการฉีดครับ
แล้วผลตัวเส้นผมก็เจอเมเดฟัตามีนด้วยครับนี่มันแบบเดียวกันกับเคสเด็กคนนั้นเลยนี่ครับยังไงเนี่ยฝากคุณหมอเร่งส่งรายงานด้วยนะครับพวกผมจะได้ลุยกันอย่างเต็มที่สักทีผมจะรีบสรุปให้เร็วที่สุดนะครับสลอดไม่ต้องห่วงครับสวัสดีครับวันนี้เอาชุดเล็กชาวบ้านนะคุณหมอขอบคุณครับแป๊บนึงนะครับคุณหมอทั้งกระเป๋าสตางค์ตกไปนะครับขอบคุณจังมากเจ้าพี่หมอนี่คือโคตรสวยอ่ะไม่น่าโดนโจรขึ้นบ้านเลยอ่ะแล้วอะไรอยู่นี่ครับผลตรวจสารเคมีของครูเจนทำไมอ่ะพี่คิดว่าคนเราอ่ะจะฆ่าตัวตายโดยการฉีดไดอะซีแปมเกินขนาดแล้วปีนขึ้นไปผูกคอตายได้จริงหรอถ้าฉีดไดอะซีแปมเข้าไปขนาดนั้นน่ะมันยากมากที่จะมีแรงปีนเข้าไปผูกเชือกได้ผมก็คิดแบบพี่ระวังนะครับนี่คุณมาที่นี่ทำไมผมก็ไม่เยี่ยมคุณไงทำไมครับยังไม่เลิกสงสัยผมอีกเหรอครับผมยังไม่มีหลักฐานเลยนะว่าคุณบริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าเจนจริงๆ 95% ของฆาตกรให้การปฏิเสธ 80% ของฆาตกรก็เป็นคนรักนะครับนี่คุณจะบอกว่าคนที่พยายามทำร้ายคุณเนี่ยเขารักคุณเหรอครับนี่ผมถามจริงนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะเรื่องเจนเหรอครับคุณจะรู้ไปทำไมมีบางคนไม่อยากให้ผมเปิดเผยความจริงคดีนี้ครับแล้วทำไมคุณไม่หยุดล่ะครับก็เพราะผมเป็นเพื่อนเจนไง
มึงรู้ป่ะไอ้ปื๊ดวันนี้กูโดนทั้งสะกดรอยตามโดนข่มขู่โดนแอบถ่ายมีข้อความเข้ามาขู่แล้วสุดท้ายกูก็โดนทำร้ายเข้าโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะก็ตั้งแต่กูเริ่มทำเคสเจนเนี่ยแหละแล้วมึงก็ยังทำต่อเนี่ยนะไอ้ปื๊ดถ้ามึงเป็นกูนะแล้วมึงรู้ว่าเจนตายเพราะอะไรกูรู้ว่ามึงก็จะไม่หยุดเหมือนกันเว้ยนี่มึงรู้เหรอเจนถูกฉีดยากล่อมประสาทเกินขนาดคนเราอะนะเวลาถูกฉีดยากล่อมประสาทเกินขนาดสมองจะค่อยๆเริ่มทำงานช้าลงเว้ยและหลังจากนั้นระบบต่างๆมันก็จะเริ่มหยุดทำงานจนล้มเหลวทั้งระบบแล้วมึงรู้ป่ะสุดท้ายคนร้ายอ่ะเอาร่างของเจนไม่มีทางสู้ขึ้นไปแขวนเป็นเว้ยงั้นกูขอสั่งมึงเลยนะไอ้บันมึงเลิกยุ่งเรื่องนี้ซะคือมึงก็รู้มันโหดขนาดนี้มึงจะยุ่งอีกเหรอมึงก็รู้ว่ากูหยุดไม่ได้เรื่องนี้กูจะเป็นคนสืบเองอันนี้ถือว่ากูขอนะมึงเลิกยุ่งเรื่องนี้ซะแล้วปล่อยให้กูเป็นคนจัดการเองกูสัญญาว่ากูจะหาคนที่ทำเจนให้ได้มึงเข้าใจกูไหมบัตรกูไม่รับปากไหวปืดทำไมมึงดื้อขนาดนี้วะขอโทษว่ะกูเป็นห่วงมึงนะไอ้บัตรกูเบื่อที่จะเตือนมึงแล้วนะหมอถ้ามึงยังไม่หยุดมึงก็รอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมึงแล้วก็คนรอบตัวมึงได้เลยตำรวจสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเตรียมสรุปปิดคดีนี้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นคดีฆ่าตัวตายกูคงเก็บมึงไว้ไม่ได้แล้วแหละ